ายชนแม่กลองเหมือนดังละอองน้ำตกใสดังกระจกเปรียบดังจิตใจเจ้าเอาแค่ว่าในคลองเนี่ยนะเช้าๆเนี่ยจะมีแม่ค้าพายเรือมาขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟมันจะเป็นอะไรที่มันเหมือนกับมีความสามัคคีมีความอบอุ่นนะคือเราจะกินกับข้าวสักอย่างแล้วก็สวิ่งลงคลองอย่างสมมุติเราจะกินกุ้งถ้าน้ำขึ้นเราก็เอาอวนไปลากกุ้งได้เลยครอบครัวอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆซึ่งมีบุตรหลานลูกหลานอยู่ร่วมกันทุกครัวเรือนเนี่ยมีเตาเขี้ยวตาลทุกครัวเรือนคิดดูว่าประมาณ 2-300 เตาเขี้ยวตาลเตาเขี้ยวตาลหนึ่งมีรายได้สัก500บาทต่อวันเนี่ยลองคิดดูว่า 2-300 เตามันจะมีรายได้เท่าไหร่เรามีดอยให้รอดอยู่เนี่ยเราถือว่าคนจนไม่มีดีกว่าเราจะไม่คิดไปจากแม่กองแล้วฮะเราไม่คิดนะว่าแม่กองเรานี่อุดมสมบูรณ์หลายเสียงหลายอาชีพจากคนแม่กลองยืนยันได้ดีว่าเมืองสมุทรสงครามน่าอยู่และพิเศษกว่าที่อื่นๆแค่ไหนเป็นเมืองบ้านสวนกึ่งทะเลเป็นเมืองสามน้ำมีกลไกธรรมชาติพิเศษของน้ำสามระบบคือน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มเกิดเป็นสมดุลพิเศษทำให้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ผลไม้รสชาติดีขึ้นชื่อผู้คนที่นี่หาอยู่หากินอยู่บนฐานทรัพยากรของพวกเขาเองอาจจะไม่ร่ำรวยนักแต่ก็ไม่ยากจนแต่หากจะมองย้อนในช่วง30ปีที่ผ่านมาคนเมืองสามน้ำต้องเผชิญหน้ากับกระแสการพัฒนาที่ถาโถมในทุกๆด้านมาความเจริญมาอันดับแรกคือสร้างถนนพระรามสองต่อมาก็คือภัยที่มากก็สร้างเขื่อนตีนครินเนี่ยอันดับที่สองก็คือทำให้น้ำเค็มน้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็มมันมีการผสมผสานกันแต่นี่พอน้ำเค็มเต็มที่เลยเนี่ยไม่ได้น้ำจืดเลย3ปีเนี่ยมะพร้าวก็ร่วงใบเบยร่วงหมดอันดับที่3ก็คือบ่อกุ้งโกลานี่ทำลายล้างเลยตอนนี้เพราะว่าบ่อกุ้งโกลาเนี่ยมันมีสารเคมีแต่ว่าเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทรัพยากรทางด้านป่าชายเลนลดลงอย่างเห็นได้ชัดตามมาด้วยการเปลี่ยนอาชีพไปเกือบ 50% บางคนก็ต้องเข้าไปทำงานโรงงานอาชีพดั้งเดิมก็หายอย่างทำน้ำตาลมะพร้าวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีหลายๆบ้านที่ทำณปัจจุบันก็ไม่มีแล้วสมุทรสงครามเนี่ยโตเร็วเกินไปแล้วเสร็จแล้วคิดแต่การเจริญไม่ได้คิดถึงผลเสียที่มันมาแล้วพอมันเป็นก็ไปแล้วหาทางแก้ไม่ก็จะถูกคือตอนนี้ฉันกำลังมองดูความพังพินาศของจังหวัดฉันผลที่ผ่านมาของการพัฒนาเนี่ยมันเห็นแล้วว่าการพัฒนาที่มุ่งทางเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ตอบสนองทำให้คนมีความสุขอย่างแท้จริงแต่ว่าเราจะเจอกันยังไงระหว่างการพัฒนาแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมให้มันไปด้วยกันได้ไม่สุดโต่งมากนักจากสถานการณ์ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนโครงการแผนงานความยากจนและสิ่งแวดล้อมหรือ PEI จึงริเริ่มขึ้นด้วยความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยคณะทำงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDPโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ UNEP ประจำประเทศไทยร่วมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักของ PEI คือการใช้ศักยภาพของชุมชนเป็นหลักทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองและบ้านเกิดโครงการ PEI ไม่ได้บอกว่าเราจะบอกว่าให้คนต้องกลับมาทำมาหากินแบบเดิมแต่เราบอกว่าคุณกำลังต้องวิเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาเราก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องอยู่บนฐานที่ไม่กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตัวโครงการ PEI เนี่ยทำให้เรามองมิติระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมมันโอ้มันผกผันมันเชื่อมโยงกับความยากจนหรือความสุขหรือความอยู่ดีมีสุขของคนในจังหวัดโครงการ PEI ต้องการเน้นให้คนมามีส่วนร่วมในการทำข้อมูลด้วยการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ปัญหาสังคมไปต้องวิเคราะห์ทุกมิติแล้วถึงจะตัดสินใจว่าควรจะทำโครงการอะไรโครงการ SGA
หรือกระบวนการประเมินคุณค่าของระบบนิเวศที่มีต่อการสร้างความอยู่ดีมีสุขเป็นเครื่องมือทำงานอีกชิ้นที่ดำเนินงานประสานร่วมกับโครงการ PEI เป็นเครื่องมือประเมินโดยใช้การเก็บข้อมูลชุมชนในทุกมิติเวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางออกร่วมกันว่าจะพัฒนาแบบไหนแค่ไหนอย่างไรถึงจะดีที่สุดสำหรับทุกชีวิตถ้าพอออกไปแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะได้มุมมองอีกมุมหนึ่งแล้วมาจัดการตัวเองได้มาจัดการชุมชนตัวเองได้ชวนเด็กมาเก็บข้อมูลชวนชุมชนมาเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือทางสังคมเพื่อให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเขาเป็นคนทำเองเขาเป็นเจ้าของแผนนี้เองฟันธงมาได้เลยว่าเราต้องเน้นประชาชนเป็นหลักแล้วก็ความต้องการที่จะบริหารเขาอยากได้อะไรก็ต้องนั่นขึ้นมาไม่ใช่เรายัดใส่ลงมาให้เขาคือต้องมาจากพื้นล่างไม่ใช่มาจากท็อปลงไปยอมรับว่าโครงการตัวนี้ดีมากคือเขาเรียกประมาณว่าโครงการที่จะมีส่งโจทย์มาตรงตัวพอดีต่อไปเราคิดว่าโครงการนี้อาจจะมีเครื่องมือหรือมีเรียกอะไรการถอดบทเรียนซึ่งนำไปใช้กับตำบลเราได้จริงๆเราถึงต้องมาใช้ข้อมูลจริงๆพูดออกไปบ้าว่ามันมีพลังมากกว่าที่เราจะออกไปแล้วไปพูดด้วยการไม่มีข้อมูลพูดด้วยความรู้สึกเนี่ยมันตู้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ถ้าชาวบ้านลุกขึ้นมาร่วมมือกันแล้วจะสามารถจัดการตนเองได้เนี่ยไม่ว่าในอนาคตมีปัญหาอะไรในข้างอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งภาครัฐด้วยซ้ำเมื่อทุกฝ่ายรู้ลึกรู้จริงพร้อมมีข้อมูลอยู่ในมือเราก็พร้อมที่จะรับมือกับการพัฒนาทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดเอื้อให้เกิดแผนนโยบายดีๆที่เข้าใจและตอบสนองความต้องการของทุกคนโครงการ PEI และ SGAเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่หล่อเลื่อนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการเดินหน้าทำงานด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิผลช่วยให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์มองเห็นทางเลือกก่อนตัดสินใจร่วมกันและไม่หวั่นกับปัญหาท้าทายที่กำลังจะก้าวเข้ามาในอนาคตพี่ว่าความสุขของคนที่นี่ไม่ได้อยู่ที่เงินความสุขของคนที่นี่คือหมายว่าไม่ต้องมีเงินมากแต่ขอให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขอยู่กับอาหารที่ดีอยู่กับอากาศที่ดีอยู่กับคนหรือสังคมที่ดีพี่ว่าอันนี้มันได้มากกว่าเงินซึ่งว่าป้ามีเงินสักล้านป้าก็กินไม่หมดล้านหรอกนะซึ่งในกระเป๋ามีสักพันป้าก็กินได้แค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวอะแต่ถามว่าไอ้เงินตรงนั้นเราจะมีไปทำไมมากๆอะนะการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่คำนึงถึงความยั่งยืนนะคำนึงถึงความยั่งยืนเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำใหคนในจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัดของตัวเองในการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตเนี่ยได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่แค่รุ่นของตัวเองแต่นำไปสู่ของรุ่นลูกรุ่นหลานเราต่างเชื่อว่าการพัฒนาบนแนวทางที่รอมชอมกับธรรมชาติและฐานชีวิตสามารถทำได้จริงเมื่อทุ่มเต็มที่ลงมือกันสุดแรงมวลพลังจากทุกคนทุกฝ่ายจะนำเราไปสู่เป้าหมายปลายทางเดียวกันคือความอยู่ดีและมีสุขของคนแม่กลองThank you.